ครับมุมมองของทาง CIMB ไทยมีลุ้นไหมครับ GDP ไทยจะถึง 3% ในปีนี้มีลุ้นแค่ไหนมีหวังไหมครับอาจารย์อมรเทพครับมีลุ้นครับและเคยลุ้นมากกว่านี้แต่ว่าอะไรคือลุ้นมากกว่านี้คือเดิมเนี่ยเรามอง GDP ปีนี้ขยายตัวได้ 3.3% เหนือ3นะครับมองที่ 3.3แต่ที่บอกว่าลุ้นมากกว่านี้ก็คือตอนนี้เราปรับลดการคาดการณ์ครับเหลือเพียง 3% เท่านั้นเองก็ยังเหลือ3นะครับสาเหตุก็คือเรามองปัจจัยต่างประเทศแหละครับเพราะว่าการส่งออกก็มีแนวโน้มชะลอกว่าที่เราคาดการท่องเที่ยวอย่างการท่องเที่ยวยังพอพยุงได้นะครับแต่ว่าในภาพของการจัดตั้งรัฐบาลที่ยื้อมาในจุดนี้ก็อาจจะทำให้ตัวงบประมาณนะครับก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะเร่งแรงเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้นั่นคือเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงปรับลดการคาดการเศรษฐกิจแต่ก็ด้วยความหวังจากการท่องเที่ยวจะเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้การบริโภคกำลังซื้อระดับกลางระดับบนยังพอไปได้นะกลุ่มพวกนี้ก็เลยทำให้เศรษฐกิจไทยน่าจะยืนได้เหนือ 3% นะครับจะกลับไปเหนือ3ได้แรงแค่ไหนคงต้องมาลุ้นนะเรื่องของมาตรการภาครัฐนะครับว่าจะกระตุ้นได้แค่ไหนนะครับครับย้อนนิดเดียวครับตอนแรกอาจารย์อมรเทพบอกว่าเคยมองไว้ 3.3แต่ว่ามีการปรับลดเหลือ 3% ในปีนี้เนี่ยถูกตัดคะแนนตรงไหนนะครับถูกตัดคะแนนจาก 3.3 เหลือ3เนี่ยเพราะอะไรครับอาจารย์อมรเทพครับหลักๆนะครับคือการส่งออกอย่าลืมว่าที่เราพูดกันเศรษฐกิจโลกนะฮะแม้ว่าไม่ได้เข้าสู่ภาวะถดถอยแต่ก็มีความเสี่ยงเติบโตช้านะครับที่เราห่วงกันจริงๆแล้วก็คือจีนสหรัฐจริงๆแล้วเติบโตได้นะครับไม่ได้มีความกังวลอะไรมากนักเพราะว่าในเรื่องของการที่เขายังเร่งขึ้นดอกเบี้ยได้อยู่ก็เพราะเศรษฐกิจเขายังดียังร้อนแรงนะครับแต่ว่าถ้าดูใกล้บ้านเราเนี่ยจีนเนี่ยชะลอหนักนะครับเราเห็นภาพของอสังหาริมทรัพย์ก็ดูเหมือนมีปัญหานะครับกำลังซื้อคนในประเทศก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็ดูเหมือนจะโตแผ่วลงนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าภาคการส่งออกของเราก็เลยดูไม่ค่อยดีนักเราก็เลยมองการส่งออกปีนี้อาจจะติดลบไม่มากกว่า 2%แต่ที่บอกติดลบ 2% เนี่ยอย่าลืมว่าช่วงแรกเนี่ยติดลบมากกว่านี้นะประมาณ 5-6% แสดงว่าเรายังเชื่ออยู่ว่าไตรมาส4เนี่ยการส่งออกน่าจะพลิกกลับมาเป็นบวกได้นะครับแต่ว่าก็ไม่เพียงพอที่จะเห็นภาพการส่งออกเป็นตัว drive เศรษฐกิจนะครับนี่คืออย่างแรกที่โดนหักคะแนนแน่ๆนะครับอย่างที่2นะครับก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนะการลงทุนภาครัฐตัวนี้ก็สืบเนื่องมาจากงบประมาณที่อาจจะยังมีความล่าช้านะครับแล้วก็มาตรการกระตุ้นเองก็ยังไม่ได้มามากนักในช่วงไตรมาส2เราก็เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจโตแผ่วมากโตเพียง 1.8% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ามองทั้งปีเราก็เลยอาจจะมองภาพของภาครัฐบาลนะการใช้จ่ายการลงทุนดูไม่ดีนักเอกชนนะก็ชะลอการลงทุนเช่นกันเพราะว่าคนก็ wait and see ก็คือรอนะภาครัฐกว่าจะกลับเข้ามาลงทุนนะครับก็กว่าจะกลับมามีนโยบายกระตุ้นทั้งหลายนะเอกชนเองก็เลยลังเลในจุดนี้นะครับก็มีผลเช่นกันเพราะฉะนั้นตัวสมการเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการส่งออกการใช้จ่ายภาครัฐการลงทุนภาครัฐการลงทุนภาคเอกชนนะโดนหักคะแนนไปทีละนิดทีละนิดนะครับแต่มีตัวหนึ่งนะที่เป็นตัวที่พอจะทำให้เศรษฐกิจกระตุ้นขึ้นนะมากกว่าที่เราคิดยังมีพระเอกนะครับต้องบอกตามตรงไม่ได้หักคะแนนหมดทุกคนนะครับมีตัวหนึ่งที่เพิ่มคะแนนซะด้วยซ้ำก็คือการใช้จ่ายภาคเอกชนจะมาบอกว่าโอ้เราใช้จ่ายเยอะขึ้นเหรอทำไมคนไทยทั่วไปใช้เงินเยอะขึ้นนะครับเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจไทยโตดีกว่าที่คิดก็ต้องบอกตามตรงว่าตัวในเรื่องของเอกชนนั้นส่วนใหญ่ก็เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวอย่าลืมว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาบ้านเราค่อนข้างมากนะครับเขาก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้เกิดการใช้จ่ายเงินสะพัดในระบบนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเห็นการใช้จ่ายภาคเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนได้อยู่นะครับครับนะฮะมีตัวหักหลายส่วนนะแม้จะมีพระเอกอยู่บ้างแต่เวทน้ำหนักกันแล้วเนี่ยนะก็ขอลงมาหน่อยนะนี่เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการลดนะครับการคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของไทยปีนี้ลงมาจาก 3.3 ลงมาเหลือ3นะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดนะครับจากทางสำนักพิมพ์ Think Beyond นะ How to Trade Financial Market Logically โดยใช้ Wyckoff Methodนะครับเจาะลึกวิธีเทรดแบบไวคอฟเก่งกำไรในทุกตลาดด้วยหลักเหตุผลมูลค่า 1,690 บาทนะครับไม่ขายแต่มอบให้สำหรับท่านที่ลงในหลักสูตร Money Plus Online นะหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษ
Money Plus Online 001ถึง014เลือกเลยครับหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในราคาพิเศษเพราะนี่คือโปรเดือน9ชมย้อนหลังเรียนย้อนหลังหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง Money Plus Online 001ถึง014แค่เพียงหลักสูตรเดียวในราคาพิเศษเรามอบหนังสือเล่มใหม่ล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond เล่มนี้ให้เลยมูลค่า 1,690 บาทนะครับโปรเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงสแกน QR Code หน้าจอได้เลยสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะครับทั้งสิทธิ์ใหม่และสิทธิ์เก่าช่วงนี้โปรเดียวกันนะ9เดือน9